กองล้อประวัติศาสตร์หมุนวนมาอีกครั้งหนึ่งแล้วสำหรับวันครบรอบสถานการณ์ความรุนแรงในดินแดนน้านขวานของบ้านเราคือในวันที่4มกราคม2547จากเหตุการณ์ปล้นปืนที่ค่ายปีเลงหรือกองพันพัฒนาที่4ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินอำเภเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสซึ่งถูกจัดเป็นปฐมบทของความรุนแรงหรือเรียกง่ายๆว่าไฟใต้ที่วันนี้ลุกโชนมาครบ15ปีแล้ว ตลอดเวลาที่ผ่านมาภาครัฐใช้กำลังพลไปกับภารกิจดับไฟใต้รวมทั้งหมด39,465นายแยกเป็นทหาร24,000นายตำรวจ9,809นายพลรเรือนอาสาสมัครรักษาดินแดน5,652นายนอกจากนั้นยังมีกองกำลังภาคประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานความมั่นคงอีก9 9 9 7 4คนเมื่อรวมกับกำลังพลทุกฝ่าย เท่ากับ1 3 5 4 3แนายโดย15ปีที่พ้นผ่านเราใช้แม่ทัพภาคที่4ไปถึง13คนนับตั้งแต่พลโทพงศักดิ์เอกบรรณสิงห์เมื่อปี2,547จนถึงคนล่าสุดพลโทรพรศักดิ์ภูณสวัสดิ์ที่เพิ่งรับตำแหน่งเมื่อเดือนตุลาคม2,560ที่ผ่านมาพร้อมกันนั้นเราใช้ผู้บัญชาการทหารบกมาแล้ว9คน นับตั้งแต่พลเอกชยศิษฐ์ชินวัตรในปี2547จนถึงคนในปัจจุบันพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ที่รับตำแหน่งในเดือนตุลาคม2560เช่นกันแน่นอนว่าราคาที่ต้องจ่ายในภารกิจพาสันติภาพกลับสู่ปลายด้ามขวานนั้นสูงยิ่งเพราะในปี2562รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ1 2 0 2 5ล้านบาทกระจายอยู่ในกระทรวงและหน่วยงานระดับกระทรวง รวมถึงองค์กรอิสระรวม16หน่วยงานซึ่งถ้านับตั้งแต่ปีงบประมาณ2,547เป็นต้นมาจนถึงปีล่าสุดคือปีงบประมาณ2,562รวมแล้วยอดรวมทะลุ3 0 0 0ล้านบาทไปแล้วโดยกำลังนับแสนนายกับเงินอีก3 0 0 0ล้านบาทยังไม่เทียบเท่ากับความสูญเสียชีวิตโดยตำรวจศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รวบรวมเหตุความไม่สงบตั้งแต่ปี2,547 จนถึงปี2560เกิดเหตุแล้ว15,164ครั้งมีผู้เสียชีวิต3,949คนบาดเจ็บ1 5 0 1คนทำให้มีเด็กกำพร้ามากถึง8,000คนและมีหญิงม่ายอีก3,000คนอย่างไรก็ตามภารกิจดับไฟใต้ในปีที่15นั้นอาจจะเริ่มมีความหวังเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อยู่บ้างหลังจากดรมหาธีโมฮัมมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24ตุลาคม2561ที่ผ่านมาซึ่งหนึ่งในหัวข้อหาหรือระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศคือการเดินหน้ากระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขเพื่อแก้ไขปัญหาฝ่ายใต้และเป็นจังหวะเดียวกับที่ดรมหาธีตั้งผู้อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยคนใหม่เป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลขณะที่รัฐบาลไทยก็เปลี่ยนตัวหัวหน้าคณะพูดคุย จากผลเอกอักษราเกิดผลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นพลโทอุดมชัยธรรมสารโรรัสอดีตแม่ทัพภาคที่4ฉะนั้นต้องจับตาการทํางานของภาครัฐจะรุกค,คืบหน้าไปในจิตใจของคนในพื้นที่ได้มากน้อยขนาดไหนเพื่อตามหาความสงบสุขก,กลับคืนมาให้กับประชาชนหลังจากที่ทํำลนหายไปถึง15ปีแล้ว